ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษาแล้วก็โรงเรียนนะครับแต่คว่า่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งไปดูเรื่องดีๆกันนะครับมีเรื่องฮือฮาในวงการการศึกษานะครับเป็นครูใหญ่ใจคาวบอยได้ยินแบบนี้เป็นผอ.ด้วยนะครับเป็นค่ะครูใหญ่ใจคาวบอยที่เขาไม่ง้อน้ำมันราคาแพงคือผอ.เนี่ยขี่ม้าคู่ใจไปสอนนักเรียนในทุกๆวันแทนการขับรถนะครับพอรู้แบบนี้เนี่ยก็ทำให้น้องๆหนูๆหลายๆคนตื่นเต้นเด็กๆเนี่ยอยากจะมาโรงเรียนนะครับเพื่อมาดูม้าของผอ.กลายเป็นว่าเป็นการสร้างสีสันก่อนเข้าเรียนในทุกๆเช้าเลยครับหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับนายธนเดชกิจนรานันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีคือคุณครูท่านนี้เนี่ยคือหรือว่าผอ.เพียวนะครับผอ.เพียวเนี่ยขณะที่กำลังออกจากบ้านพักครูพร้อมกับเจ้าบุญรอดเป็นม้าเพศผู้คู่ใจอายุ8ขวบนะครับซึ่งตัวคุณครูเนี่ยเล่าว่าตนเองเนี่ยได้เปิดโรงเรียนสอนขี่ม้าอยู่ในอำเภอหนองขาหยางนะครับแล้วก็เห็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงม้าหรือว่ากีฬาขี่ม้าคุณครูจึงได้มีการนำม้าคู่ใจเนี่ยมาไว้ที่บ้านพักครูแล้วก็ขี่ไปโรงเรียนในทุกๆเช้าด้วยนะครับและทุกวันที่ขี่ไปเนี่ยก็จะมีนักเรียนมายืนรอที่สนามกีฬาของโรงเรียนทุกวันเลยนะครับเพื่อรอดูแล้วก็ทักทายกับเจ้าบุญรอดซึ่งเป็นม้าแสนรู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเคยผ่านการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับประเทศมาแล้วด้วยนะครับจนกระทั่งเคยมีผู้ที่มาขอซื้อในราคา1ล้านบาทด้วยแต่ว่าผอ.เนี่ยไม่ได้ขายไปนะครับโดยปัจจุบันนี้เจ้าบุญรอดก็เป็นที่คุ้นเคยกับนักเรียนทุกๆคนด้วยครับรวมทั้งนำมาสอนนักเรียนด้วยนะครับที่มีความสนใจแล้วก็รักกีฬาการขี่ม้าซึ่งพบว่ามีนักเรียนที่มีแววเป็นนักกีฬาขี่ม้าหลายคนด้วยกันนอกจากนี้ก็จะขี่เจ้าบุญรอดไปประชุมในโรงเรียนใกล้เคียงด้วยหรือว่าเวลาไปเยี่ยมนักเรียนตามบ้านแทนที่จะใช้รถยนต์เนี่ยผอ.ก็จะใช้เจ้าม้านี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคน้ำมันราคาแพงด้วยนะครับจากการสอบถามบรรดานักเรียนเนี่ยน้องๆต่างบอกว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยขี่ม้ามาโรงเรียนเป็นประจำรวมถึงใช้ในการเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยจนชาวบ้านแถวที่เขาอยู่แถวโรงเรียนนะครับก็เรียกกันว่าครูใหญ่ใจคาวบอยครับแม่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะสำหรับช่วงน้ำมันแพงแบบนี้แล้วเด็กๆเนี่ยเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆด้วยเผื่อใครอยากจะขี่ม้านะครับ